ลับมาในช่วงที่3นะครับของรายการพระเครื่องมือสยามนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญนะครับกับคุณลุงปาร์คครับคุณลุงครับตอนนี้เราจะมาพูดคุยถึงวิถีชีวิตของคนมอญแล้วนะฮะในการทำมาหากินอาชีพของพวกเขาอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือเครื่องจักสานต่างๆหลังจากเสร็จฤดูการทำนาแล้วเมื่อเก็บข้าวยุ้งข้าวสางแล้วเนี่ยมอญก็จะอพยพขึ้นมาอยู่ที่พระประแดงครับผมนะพอมันถึงพระประแดงเนี่ยบางคนก็ทำเครื่องทอผ้าต่างๆหรือว่างจากการทอผ้าก็จะมีการจักสานสินค้าต่างๆตะกร้าชะลอมาอะไรก็ตามแต่นะเชือเชือนะฮะครับผมอันนี้ก็คือของใช้ไปที่ใช้ในการทำจักสานเนี่ยนะฮะจักสานนะครับผมนี่ก็คือจักร้าโบราณเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตชาวมอญเนี่ยหลักๆคือทำนาปลูกข้าวทำไร่ถูกไหมฮะครับพอได้พืชผลทางการเกษตรก็เอาไปขายก็คือค้าขายนะฮะขายด้วยครับผมแล้วก็ที่มอญทำโอ่งทำไหทำไอเครื่องปั้นอะไรก็มีเครื่องปั้นต่างๆครับอย่างที่ประเทศเดียวเนี้ยก่อนก็จะทำการค้าขายพอยามว่างก็มาจักสานเป็นอาชีพเสริมนะฮะครับผมทางด้านนี้มาที่ชุดบ้างการแต่งกายของคนมอญการแต่งกายของคนมอญนะฮะครับผมคนมอญเนี่ยจะมีการแต่งกายอย่างผู้หญิงเขาจะใส่เสื้อแขนกระบอกนะครับแล้วก็จะผ้านุ่งเนี่ยไม่ใช่ของมอญแต่ของมอญเนี่ยเขาก่อนจะทอนี่จะเป็นลายไปนะลายเป็นยังไงคุณลุงลายทางยาวลงไปปัจจุบันเนี่ยคนที่คนมอญที่ทำทอผ้าเนี่ยไม่มีแล้วเหลือน้อยคือไม่มีแล้วหรือว่าไม่มีเลยฮะถ้าพระประแดงเนี่ยไม่มีแล้วถ้าสมุทรสาครราชบุรียังพอมีอยู่มันการก็ยังมีอยู่อันนี้เราพูดถึงมอญการทอผ้ามอญแท้ๆนะแท้ๆนะฮะครับผมอันนี้เป็นชุดของผู้หญิงเป็นของผู้หญิงชุดนี้เขาใส่ในโอกาสราชการของกลางแห่หงทรงราชาครับปล่อยนกปล่อยปลาแล้วงานบวชครับก็จะมาเป็นเต็มยศแบบนี้ครับผมครับผมแล้วทางด้านนี้ฮะการแต่งกายของคนมอญครับผมหรือนาคมอญนะเดี๋ยวคุณลุงคือผมกำลังงงอยู่ว่าคือหุ่นเป็นผู้ชายแต่ทำไมแต่งตัวเหมือนผู้หญิงฮะครับคนมอญจะแต่งกายสวยงามอุปมาอุปไมยเหมือนตอนที่พระเจ้าออกบวชครับเป็นลูกกษัตริย์ก็ทรงเครื่องกษัตริย์ครับผมขี่ม้านันทกะให้ในสำนักเมื่อไปถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาแล้วเมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยที่จะบวชก็เอาพระขันตัดพระมารีก็คือจับผมแล้วก็คือเครื่องกรงนั้นกับพระกำลังคนมอญเหมือนกันตอนนี้ถือว่ายังมีกิเลสมีเครื่องใส่ไซส์เครื่องประดงเครื่องประดับอะไรประดับต่างๆครับยังไม่ละทิ้งอะว่างั้นเถอะคนมอญเมื่อแห่โบสถ์วนโบสถ์3รอบแล้วถึงจะถอดเครื่องกรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสร้อยเสื้ออะไรที่แขวนอยู่ทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยให้ไปหมดเลยครับแล้วก็ถึงจะโกนผมหรือโกนผมเรียบร้อยแล้วก็จะนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกันหน้าคนไทยทั่วไปครับผมจะเข้าบวชนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้เป็นชุดของหนุ่มมอญก่อนจะบวชพระจะต้องแต่งตัวเหมือนผู้หญิงแบบนี้ถูกไหมฮะต้องแต่งตัวแบบนี้เหมือนผู้หญิงเลยแบบผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่าหน้าคนมอญนะคือบางทีเนี่ยเราไปเห็นผู้ชายมอญแต่งตัวอย่างเงี้ยอย่าไปตกใจนะคือรู้ว่าเขากำลังจะบวชพระนะครับนี่เป็นความรู้ใหม่นะต่อไปเป็นชุดอะไรฮะทางด้านนู้นอันนี้ก็หนุ่มของคนมอญเนี่ยในเทศกาลต่างๆนี้เขาจะนุ่งผ้าอย่างนี้เขาเรียกว่านุ่งจูงกระเบนนุ่งลอยชายอันนี้คือสบายชุดสบายๆหน่อยถูกไหมฮะสบายครับผมอันชุดนี้ก็จะสัมพันธ์กับรูปอันนี้ก็คือว่าเวลามีงานแห่ต่างๆหรือการบวชนาคหนุ่มที่ลอยชายนี่จะเป็นคนถือคันหน้าหามหน้าในการที่เดินแห่ไปจากบ้านไปจะไปตลาดหรือจะมาวัดเลยจะให้หนุ่มลอยชายนะครับเป็นคนหามกันแน่ครับอันนี้ก็หรือเทศกาลปล่อยนกปล่อยปลาก็จะแต่งตัวอย่างนี้ครับสำหรับผู้ชายนะฮะต่อไปฮะคุณลุงทางด้านนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้ก็คือของใช้ต่างๆที่คนมอญเขามีแต่นั่งเดิมครับเขาก็จะมาเมื่อพระพิพิธภัณฑ์พวกตู้เต้เหมือนกันนะฮะเมื่อเขามาเมื่อพระพิพิธภัณฑ์ผมก็จะจารึกชื่อใครคนมอบตู้แล้วก็จะลงทะเบียนสินของที่ของใครเป็นของใครที่มีจิตที่มีจิตใจแต่ทางมอบให้นะก็อันนี้ก็เป็นว่าเรียกว่าบาตรน้ำมนต์หรือบาตรน้ำมนต์เหรอฮะบาตรน้ำมนต์เวลางานบวชนี้เขาจะทำใบสีทำที่ปากบาตรน้ำมนต์บนยอดนะฮะแล้วก็เขาจะให้พระเนี่ยท่านทำน้ำมนต์สำหรับที่จะให้พ่อหน้ามาโกนผมพอเมื่อแห่มาวัดเนี่ยพระอุปัชฌาย์และก็พระอันดับทั้งหลายเนี่ยก็จะสวดมนต์ทำน้ำมน
พอถึงเพียงเครื่องแต่งกายเมื่อกี้แล้วโกนผมเนี่ยก็จะเอาน้ำมนต์เนี่ยมาใช้ในการให้หน้าโกนผมโกนผมครับตู้ถัดไปฮะคุณลุงฮะนะครับอันนี้ก็ของใช้ต่างๆครับผมอันนี้อันบนอันนี้ก็ที่ชาวบ้านเขามามอบให้พระที่ได้จากงานต่างๆข้างบนนี่พระกรุนะครับข้างบนนี่พระกรุนอันนี้พระกรุนี่ก็คือเป็นพระที่ได้จากเสมาที่เสมานะฮะพญีวัชรัตน์ได้ปรับปรุงยกโบสถ์ดีดโบสถ์ขึ้นมาพูดง่ายๆดีดโบสถ์ขึ้นมาดีดโบสถ์ขึ้นมาครับผมเพื่อหนีน้ำนะครับในรอบรอบโบสถ์นั้นก็จะที่มีเสมาเนี่ยก็เป็นพระที่บรรจุไว้เมื่อตอนที่บางศิลาฤกษ์โบสถ์แล้วก็ทำพิธีฝังนิมิตครับผมอ๋อก็ขุดเจอขึ้นมาที่อยู่ในส่วนบนในใต้นั้นนะครับเป็นพระแบบเก่าๆนั่นเลยนะที่ได้จากเจดีย์เพราะก่อนเจดีย์ที่วัชรัตน์นี้จะมีเจดีย์โบราณมีมาตั้งแต่สร้างวัดก็เป็นได้นะครับครับผมครับแล้วก็ของใช้ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรุในเจดีย์ในเจดีย์ที่อยู่ด้านล่างครับส่วนด้านบนก็เป็นพระบูชาต่างๆครับผมอันนี้ก็เป็นพระดินเผาพระดินเผานะครับแล้วก็พระเครื่องรางของขลังก็อยู่ด้านบนส่วนพระที่เป็นเครื่องพระบูชาเนี่ยจะเป็นทองแท้เลยครับเป็นทองคำจริงๆนะทองคำดีๆจริงๆเลยครับผมนะครับหน้าตัก3นิ้วก็มี5นิ้วก็มีสวยงามมากครับทีนี้ทางวัดเมื่อตอนที่ช่างบูรณะพระเจดีย์นั้นไปขุดพบเสร็จแล้วก็พอถึงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาเอาพระของเครื่องใช้ต่างๆที่ข้างบนคือทางวัดไม่ทราบครับผมมาทราบอีกทีก็ทำไมเสียงหมาหอนทุกคืนก็มาดูตอนนั้นสมัยนั้นผมเป็นเด็กวัดนะฮะก็ลงไปคุยดูไปเห็นพระของคำแท้ๆที่ว่าจำนิ้วหรือไม่นิ้วเนี่ยแล้วก็มกทายกสมัยนั้นก็เห็นว่าถ้าเอาไว้ที่วัดเนี่ยจะเป็นอันตรายก็ไปฝากไว้พิพิธภัณฑ์ครับวันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ไหนฮะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอ๋อที่กรุงเทพนะครับผมตรงสะพานปิ่นเกล้าถูกไหมใช่ครับครับผมจะมีเยอะเลยมาถึงไปดูได้ที่นั่นได้เลยเป็นของครับผมจำนวนหลายองค์ไหมฮะหลายองค์ครับหลายองค์ประมาณกี่กิโลกรัมสิบหลักสิบไหมสิบกว่าองค์โอ้โหเยอะนะฮะรูปแบบต่างๆพระยืนก็มีพระนั่งสมาธิที่สำคัญเนี่ยเป็นทองคำตันๆตันๆนะคือไม่ได้เป็นโปร่งนะเป็นตันๆทั้งองค์นะฮะโอ้ยน้ำหนักไม่รู้กี่บาทต่อกี่บาทนะฮะสีทองนี่ถูกมากโอ้โหครับผมเอาละครับนะคุณลุงครับแล้วมองไปทางด้านนี้นะฮะคือแต่เก่าก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นสุสานช้างถูกไหมใช่ครับนะฮะคุณลุงช่วยเล่าหน่อยเป็นยังไงฮะสุสานช้างนี่เป็นสุสานมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาครับนะครับแล้วก็คือมีมาก่อนจะเป็นวัดนี่อีกถูกไหมสุสานเนี้ยผมไม่ทราบไม่แน่ใจว่ามีมาก่อนวัดหรือมีมาพร้อมวัดเพียงแต่ตามประวัติศาสตร์บอกว่าสมัยก่อนนั้นเวลาช้างล้มเขามันจะมาฝังที่ปักรัดก็คือพระประแดงช้างนี่เป็นช้างอะไรคุณลุงคือช้างทั่วไปอ๋อช้างประจำพระมหากษัตริย์พอล้มปุ๊บเนี่ยคือเขาไม่ได้ฝังในตรงท่าถาวรพระแก้วนะคือไม่ได้ฝังตรงนั้นล่องเรือมาเหรอครับพอมาถึงรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่เนี่ยเมื่อช้างล้มในพระราชวังแล้วเนี่ยเขาจะทำพิธีที่วัดพระเชตุพนครับผมนะแล้วก็จะล่องมาตามแพมาเข้าที่ปักคลองรัฐโพครับผมนะครับแล้วก็จะมาฝังตรงนี้ทีนี้ช้างตระกูลต่างๆเนี่ยจะมีประวัติท่านอาจารย์หลายได้เขียนไว้ครับผมหลายเชือกเลยครับนะฮะแต่ที่ผมเคยทราบก็คือสมัยก่อนนั้นผมเป็นเด็กวัดเนี่ยไอ้ตรงที่ฝังช้างเนี่ยก็คือมีผู้ชายผู้แก่ที่ท่านอายุตอนที่ผมเด็กๆ เนี่ยท่านอายุ80ละท่านก็เล่าฟังว่าตรงนี้ที่ฝังช้างตอนนั้นเราก็ไม่เชื่อจนกระทั่งตรงนี้ตอนหลังเนี่ยมีคนเข้ามาขอเช่าปลูกบ้านที่วัดครับผมเมื่อขุดลงไปแล้วนี่จะเห็นกระดูกกระโหลกช้างเจอจริงๆด้วยนะเราถึงรู้ว่าตรงนี้เป็นสุสานช้างจริงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อตอนที่ไปอยู่มีโครงการสร้างสะพานพระนครินทร์ก็คือสะพานภูมิพล1ภูมิพล2เนี่ยครับเมื่อทางการจ้างช่างมาขุดที่จะตั้งเสาต่างๆเนี่ยเมื่อใช้เครื่องปั่นไปแล้วเนี่ยจะเห็นกระดูกช้างขึ้นมาเยอะเลยครับผมปัจจุบันนี้
พราะก่อนจะมีศาลช้างปัจจุบันนี้ก็มาไว้ที่ย้ายไปแล้วนะฮะก็ยังมีอยู่ก็มีโครงกระดูกมีอะไรให้ดูให้อยู่เห็นครับผมโอ้กระดูกทั้งที่ศาลช้างก็เรียกได้ว่าที่นี่นะครับมีเป็นสถานที่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์นะฮะวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญเอาไว้อย่างมากมายเลยนะครับปิดท้ายนะครับอยากให้คุณลุงฝากถึงคุณผู้ชมนะครับให้มาเที่ยวที่วัดคารัตกันนะครับแล้วก็มาดูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมาทําบุญนะฮะกับทางวัดนะฮะมาพบเจอกับหลวงพ่อนะฮะแล้วก็มาเที่ยวงานที่วัดเชิญครับครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญวัดคารัตนะครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมของโบราณที่ชาวมอญได้เก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมนะครับและที่สำคัญก็คือนักศึกษาที่มาทำวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนมอญก็มากันมากมายไม่ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนหรือของทางราชการนะครับมาทำวิทยานิพนธ์ที่นี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งข้างในนี้ปลายทางนี้ก็จะมีตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะฮะเมื่อไปชมที่นู่นแล้วผ่านทั้งนี้มาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะฮะมาแวะชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคารัตได้นะครับซึ่งเราเปิดตั้งแต่9โมงถึง16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นครับทุกวันทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคุณลุงเสาร์อาทิตย์ก็เปิดครับครับผมคุณลุงปาร์ตครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เป็นตัวแทนนะของรากเหง้าวิถีชีวิตชาวมอญนะครับมาแนะนำความรู้ต่างๆภูมิปัญญาต่างๆนะครับวิถีชีวิตต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมทุกคนได้รู้จักกับชาวมอญมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับจำปานจ้ะครับผมคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะได้นะครับภาพถ่ายพระพิฆเนศนะฮะของเมืองพระประแดงซึ่งมีรอยจานนะฮะเป็นยันของหลวงพ่อหลายวัดคารัตนะครับเขียนจดหมายส่งมาที่รายการของเรานะครับบอกเล่าความประทับใจนะครับที่มีต่อวัดคารัตแห่งนี้รวมถึงความศรัทธานะครับที่มีต่อหลวงพ่อหลายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เขียนจดหมายมาได้ถูกใจทางทีมงานนะครับ19ฉบับนะครับเราจะคัดเลือกนะฮะขึ้นมาแล้วก็ส่งภาพพร้อมยันนะฮะที่หลวงพ่อเนี่ยได้จานเอาไว้ส่งให้กับคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.comคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ www.miraclechanneltv.com ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหลายแห่งวัดคารัตได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ผมและคุณลุงปาร์ตลาไปก่อนสวัสดีครับ